ู่ช่วงที่2ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเครื่องยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น INEW960E ครับคุณสามารถไปท่องโลกของ Alpine ได้ที่ Alpine Society ค่ะมาช่วงนี้เป็นช่วงความรู้ของอาจารย์อีกแล้วเช่นเคยอาจารย์ค่ะช่วงที่แล้วอาจารย์เอาปลามาทั้งตัวอันนี้เอามาตะเก็ดได้มั้ยคะวันนี้เอาตัวเล็กหน่อยเอาตัวเล็กหน่อยเรามาดูกันว่าความรู้ของอาจารย์ที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้เรื่องเครื่องเสียงมากขึ้นคือเรื่องอะไรวันนี้คะครับมาดูบนกระดานนี้แล้วครับค่ะเรื่องของ EQ นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอาจารย์ EQ เคยพูดมาตั้งเคยพูดถึง EQ ในคำถาม EQ ใน H800 นะครับแต่ก็หนีไม่พ้นต้องเอามาพูดอีกรอบก็ยังคงมีคนถามมาอยู่เรื่อยๆ EQ เนี่ยสิ่งที่หลายๆคนถ้าคนรู้แล้วหรือคนที่เก่งแล้วหรือในกรุงเทพอ่ะหรือคนที่เป็นแชมป์หรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะบอกอยู่แล้วว่าอาจารย์พูดเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องที่ทุกคนรู้แล้วแต่เชื่อไหมคะว่าร้านเล็กๆน้อยๆต่างจังหวัดที่เป็นแฟนรายการเราเนี่ยไม่รู้หรือแม้กระทั่งยูสเซอร์ที่ดูบางทีเขาก็อยากจะปรับแต่งเองอะไรเงี้ยเขาก็ถามมาถึงจะเป็นนักแข่ง SQ นะครับบอกให้ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจ EQ อย่างถูกต้องนะโอเคมาพูดถึง EQ สิ่งแรกที่อยากจะให้รู้จักก็คือว่า EQ แบ่งออกเป็น2แบบค่ะเอาแค่2แบบแบบแรกเราเรียกว่ากราฟิก EQ ครับนะกราฟิก EQ ก็คือ equalizer ซึ่งถูกฟิกค่า Q ถูกฟิกความถี่ไว้แน่นอน อย่างเช่นสมมติถ้ามันมี10แบนด์แต่ละแบนด์ถูกกำหนดความถี่ที่ตรงไหนก็คือที่ตรงนั้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนความถี่ไม่ได้ครับสมมติมันอยู่ที่100เฮิรตซ์จะบูสต์จะคัทก็อยู่ที่100เฮิรตซ์ถ้าอยู่ที่ 3K บูสต์คัทก็อยู่ที่ 3K อันนี้เป็น EQ ที่ปรับค่าไม่ได้เลยเรียกว่ากราฟิก EQ นะครับใน H800 ก็จะมี30แบนด์30จุดนั่นก็คือปรับค่าไม่ได้นะครับ ครับแบบที่2เขาเรียกว่า parametric EQ นะครับหลายคนถามอาจารย์parametric EQ คืออะไรparametric EQ ก็คือ EQ ที่สามารถที่จะเลื่อนค่ามันได้อย่างเช่นมีปุ่มหนึ่งอาจจะถ้าเป็น EQ ความถี่ต่ำอย่างเช่นอาจจะมีตัวเลขเขียนว่า40ถึง200เฮิรตซ์ครับมันแปลว่าเราจะให้ EQ ปุ่มเนี้ยเป็นค่า40เฮิรตซ์ก็ได้45 50 70 100หรือไปสูงสุดถึง200เฮิรตซ์อยู่ที่เราจะหมุนให้มันเป็นค่าเท่าไหร่แล้วสามารถกำหนดจุดในแต่ละช่วงความถี่ได้ใช่ไหมฮะว่าจะความถี่นี้เราจะเอา 5.6 จุดอะไรอย่างเงี้ยจำในH800 นะว่าพารามิติกจะมี10จุดครับใน10จุดเนี่ยก็แบ่งถ้ากับแบ่ง10จุดออกเป็น10ช่วงครับในแต่ละช่วงมันเนี่ยจะให้มันเป็นความถี่เท่าไหร่ก็อยู่ที่เราเป็นคนกำหนดสมมติเราอยากจะให้ความถี่ต่ำสัก5จุดอะไรอย่างนี้ก็เราก็เลื่อนไปขวาความถี่ต่ำสัก5จุดที่เหลืออีก5จุดก็อาจจะแบ่งกันเป็นการกระสูงกระสูงเพราะนั้นพารามิติกจึงเป็น EQ ซึ่งถ้าจะใช้จริงๆมันต้องกับมืออาชีพจริงๆจะต้องรู้ว่าทำไมถึงจะต้องใช้ความถี่ตรงนั้นนะก็หนีไม่พ้นต้องดูที่กราฟก็ต้องมีเครื่องมือวัดก็คือ RTA คงจะใช้หูฟังไปเดาไปอันนั้นก็คงจะเรียกมืออาชีพไม่ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องแรกก็คืออยากให้รู้จักกันว่า EQ มี2แบบ1กราฟิก2พารามิติกนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงที่นักเล่นเครื่องเสียงเล่น EQ ต้องรู้ก็คือเรื่องของค่า Q factor นะครับ equalizer แบบมืออาชีพที่ใช้งานกันอยู่จะมีค่า Q เข้ามาเกี่ยวข้องครับค่า Q คือตัวกำหนดขนาดความกว้างแคบของตัว EQ ครับถ้าเป็นโปรเซสเซอร์ของ Alpine แทบจะทุกรุ่นเวลาปรับ EQ ในส่วนของพารามิติกมันจะมีค่า Q ตัวหนึ่งกำหนดเอาไว้สมมติถ้าให้เราปรับค่า Q ว่าจาก 0.5 ไปถึง5คราวนี้ความกว้างอาจจะไม่เท่ากันบางตัวอาจจะ 0.5 ถึง 2.5 ว่า EQ ตัวนั้นน่ะมีปรับค่า Q ได้กว้างแค่ไหน EQ factor ยิ่งน้อยมันบอกให้เรารู้ว่าเมื่อคุณทำการปรับแต่ง EQ ขึ้นมาฐานของ EQ จะกว้างแต่พูดถึงฐาน EQ นะครับฐานก็คือตรงนี้ฐาน EQ ครับค่าน้อยฐานกว้างแต่ถ้าคุณปรับจาก 0.5 ไปเป็น5เลยสูงสุดฐาน EQ ก็จะแคบเหลือนิดเดียวแต่มันจะสูงขึ้นไอ้ความสูงอยู่ที่เราบูสต์ อยู่ที่การปรับแต่งว่าจะบูสต์หรือคัทอ๋อครับ Q เป็นเรื่องของฐานของ Q ว่าเราต้องการให้ EQ จุดเนี้ยมันกินความถี่กว้างขนาดไหนอ๋อครับแล้ว
กว้างกับสูงมันสำคัญยังไงคะกว้างกับแคบกว้างกับแคบการจะปรับว่ากว้างหรือแคบมันอยู่ที่ว่าปัญหาของเสียงที่เราเจอในขณะนั้นเนี่ยจุดบกพร่องของเสียงมันเป็นแอ่งกว้างหรือแอ่งแคบซึ่งถามว่าหูฟังรู้ไหมคงจะยาก มันหนีไม่พ้นนี่จะบอกว่ามันเป็น EQ สำหรับนักเล่นมืออาชีพซึ่งมีเครื่องมือวัดถ้าเราเอา RTA ไปจับที่หน้าลำโพงตัวหนึ่งแล้วพบว่าโอ้ความถี่500เฮิรตซ์มันเป็นแอ่งกว้างกินพื้นที่จาก100ไปถึง700ครับแสดงว่าเราก็ต้องตั้ง EQ curveให้ทำงานตั้งแต่100ถึง700เป็นแอ่งกว้างๆเลยแล้วค่อยบูสต์มันขึ้นไปครับแต่ถ้ามันแอ่งแคบเราก็ตั้งคิวสูงๆให้แคบๆเพราะฉะนั้นคิวแฟกเตอร์จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักปรับแต่งจะต้องรู้จักนะครับวันนี้อาจารย์ฝากเอาไว้เนี่ย3เรื่องประเภทของ EQ กับคิวแฟกเตอร์โอ้โหคุณผู้ชมค่ะแล้วก็นี่ก็ได้รู้แล้วจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดพื้นฐานที่แน่นที่สุดจะทำให้คุณต่อยอดธุรกิจของคุณได้ดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะครับคราวนี้ก็กลับมาถึงช่วงของผมนะครับช่วงสายเซตอัพก็คราวนี้เรามาดูระบบที่ตื่นเต้นหน่อยไหมตื่นเต้นหน่อยไหมให้มันดูแบบนี้เราแอคทีฟไม่วุ่นวายมากโอเคไม่วุ่นวายแต่แพงเห็นไหมอาจารย์อยากรู้เลยอ่ะว่าพี่น้องแพงไม่ซิสเต็มนี้ก็ไม่ได้แพงมากไม่ใช่จับได้ง่ายๆนะผู้ชายคนนี้ราคาสูงอยู่เบสิกแต่ไฮเอ็นเบสิกแต่ไฮเอ็นใช่แต่ก็คืออย่างที่บอกว่าระบบนี้เนี่ยก็คือแบบว่าไม่ได้วุ่นวายอะไรไม่ได้แบบว่าต้องมีโปรเซสเซอร์ไม่ต้องอะไรมากมายก็มีแค่แบบว่าเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็อัปเกรดในเรื่องของลำโพงแล้วก็เพิ่มซับเข้าไปคือทำตามได้เลยใช่คือจริงๆแล้วอย่างระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่เอาไว้ฟังเพลงแบบเพลงได้หลากหลายอ่ะคือก็จะเน้นไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปหรือแนวป๊อปแนวแดนซ์อะไรเงี้ยมันสามารถรองรับได้หมดกับแนวเสียงทุกแนวเดี๋ยวเราไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้าน Rocket Sound ครับ Civic FD คันนี้เปลี่ยน Head Unit ใหม่มาใช้เป็นจอ DVD ขนาด2ดินของ Pioneer AVHX8750BT กับหน้าจอขนาด7นิ้วในแบบเคลียร์ไทท์ป้องกันแสงสะท้อนบนหน้าจอสามารถรองรับไฟเพลงคุณภาพสูงอย่างไฟเวฟและแฟกรวมไปถึงไฟล์ที่มีความคมชัดสูงอย่าง Full HD 1080i อีกด้วยสำหรับระบบนี้ใช้ Power Amp เพียง2เครื่องเครื่องแรกเป็น Prism SE 4.90 Power Amp แบบ4 Channel ให้กำลังขับ90วัตต์คูณ4ที่4โอห์มตอบสนองความถี่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์นำมาขับลำโพง2ทางแยกชิ้นของ Prism อีกเช่นกันในรุ่น SQ6 จำนวน2คู่สำหรับคู่แรกติดตั้งทางด้านหน้าโดยวูฟเฟอร์ขนาด6นิ้วติดตั้งที่แผงประตูและแยกทวิสเตอร์มาไว้ที่เสา A พร้อมจัดแสงสีรอบดอกลำโพงอย่างสวยงามส่วน SQ6 อีก1คู่สำหรับเสียงทางด้านหลังนอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเสียงเบสให้การฟังเพลงได้อรรถรสยิ่งขึ้นด้วยซับวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วอีก2ดอกเป็นของ Prism ในรุ่น SEW122D ขับด้วย Power Amp เครื่องที่2เป็นคาร์ดดีโมโนของ Prism ในรุ่น SE1200D ให้กำลังขับสูงถึง 1,200 วัตต์ที่1โอห์มโดยจัดวางตู้ซับพร้อมงานซาวด์สวยๆไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถระบบนี้ได้ครบทั้งสวยและเสียงดีในงบประมาณเพียง 110,000 บาทเท่านั้นครับเป็นไงครับสำหรับคันนี้ก็สำหรับคันนี้เนี่ยก็ใช้เป็นพิซึมแบบแบนๆเลยทั้งระบบนะฮะก็ถือว่าแนวเพลงก็จะสนุกสนานมันหนูได้ฟังเนี่ยโอ้โหเป็นไงบ้างชอบไหมสนุกชอบทุกคันอ่ะแซดกว่าเลยติดป่ะติดป่ะสันหนึ่งร็อกเก็ตทำให้หนูอยู่แจนเย็นเดี๋ยวดูจะเอามาให้พี่น้องได้ออกสาวเซตอัพเดี๋ยวได้โชว์กันรอดูบิทเทิลรอดูลูกสาวหนูคุณผู้ชมค่ะแต่ช่วงหน้าต้องรอเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์จะแกะกล่องอะไรจะผ่านไม่ผ่านแฟดไม่แฟดรอชมสักครู่เดียวค่ะรอลุ้นครับ